สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของถุงน้ําเกี่ยวกับด้านข้างของรังไข่แถวๆรังไข่เนี่ยมันบิดตัวนะฮะก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ26ปีนะมาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ผมดูแลอยู่เนี่ยปรากฏว่าเธอมาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งตรวจพบว่ามีถุงน้ําแล้วก็ทางเภิษั์ก็ แนะนำบอกว่าให้มาเจอหมอเซรีเพราะว่าจะได้ผ่าตัดผ่านกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คนไข้ปสาวะทิที่หมดแล้วก็ตรวจภายในแล้วก็ดูศัาย์บอกว่าถุงน้ําค่อนข้างใหญ่ๆนะแต่แต่ภายในค่อนข้างใสนะแต่มันเห็นแสงะระยับอยู่ในอยู่ในถุงน้ําเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเดอร์บอยซิสแต่ว่ามันใสเกินกว่าเดอร์บอยซิสนะถ้าเป็นเดอร์บอยซิสมันจะขุ่นกว่านี้แต่เรายังนึกไม่ออกว่ามันเป็นอะไรบอกคนไข้บอกว่าอย่างนั้นก็คือต้องผ่าตัดนะผ่านกล้องก็เลยประเมิน ถามว่าเขามีประกันไหมคนไข้ก็บอกเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นอะไรก็เลยไม่ได้ซื้อประกันปัจจุบันนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ควรจะซื้อประกันนะเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศเนี่ยพวกเนื้อง,งอกรังไข่ถุงน้ํารังไข่อะไรมีเต็มไปหมดนะตกเลือดตกขาวมีก้อนนะฮะแล้วก็ปวดท้องเราเจอบ่อยมากไม่มีประกันแล้วก็ไม่มีประกันสังคมด้วยคนไข้คนคคน,นี้จริงๆแล้วเขาทำซีทีมาก่อนแต่ว่าเรา เราก็แปลกใจว่าสิธีอ่านมาเป็น p a อเรนซิสนะครับเป็นถุงน้ําของที่ตรงบริเวณท่อนนาไข่นะไม่ใช่ตัวรังไข่เขาอ่านมาตั้งแต่แรกเลยเพราะประมาณ10เซนโอ้โหสิธีนี่มันดูได้กว้างและก็ลึกมากนะฮะไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเร,เราคิดว่าเป็นถุงน้ํารังไข่แล้วก็น่าจะเป็นข้างเดียวนะก็คือข้างข้างซ้ายนะฮะแต่คนไข้ไม่มีตังก็เลยก็เลยพอนั่นก็ ลองให้คนไข้ให้เบอร์คนไข้ไลน์ติดต่อกันคนไข้ก็ขอรบกวนช่วยเหลือเขาหน่อยก็เลยนัดให้มาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็พอมาถึงวันพุธเราก็จะเลือดเอ็กซรย์ปอดทุกอย่างเตรียมเหมือนผ่าตัดก็ดูแล้ทว,ท,วทั่วไปคนไข้ปรากฏว่ากลับไปวันศุกร์วันพุธแล้วก็มานอนโรงพยาบาลพุทธหัสตอนตอนเช้านะมาเตลเอาผลเลือดอะไรมาหมดเลย ต่ปรากฏคุณค่อยปวดท้องมากเลยพอดีพอดีวันพระรหัสผมไม่อยู่ก็ทางคุณพยาบาลก็โทรมาปรึกษาว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ถ้าเกิดว่าคุณปวดท้องคุณก็ต้องทําผ่าตัดสิ่งที่ทุกคนคิดถึงไม่สุดก,ก็คือถุงน้ํารังไข่บิดต,ตัวเพราะถุงน้ำขนาดต้องประมาณเท่ากับตัวลูกเทนนิสก,กว่ากว่านะประมาณ10เซนใหญ่มากนะคิดว่าจะต้องผ่าตัดแต่เราก็บอกนโยบายไปบอกว่าน่าจะผ่าตัดขวางให้เขาหน่อยนะเพราะว่า เขายังเด็กนะย,ยังยังต้องการความสวยงามอยู่แต่ปรากฏว่าคนไข้ไม่ได้อดอาหารกินข้าวตอนวันไปทะเต็มอิ่มเลยนะฮะ NPO time หรือว่าระยะเวลาที่ต้องอดอาหารเนี่ยต,ต้องประมาณ8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนต้องขอแพทย์เวน,เนช่วยแพทย์เวนเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าตอนเย็นเขาก็อาจจะไม่อยู่เขาก็เลยขออ่ s รีิเดนตหรือว่าผู้ที่มาเรียนเพืเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยดู นะเข้าไปเหมือนทองปรากฏท้องนุ่มนะแสดงว่าถุงมันยังไม่แตกถ้าแตกแล้วท้องจะแข็งปึกเลยนะฮะตกลงก็เตรียมไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคนไข้าสามารถรอจนถึงเช้าได้เนี่ยเราก็จะไปผ่าตัดแผ่นกล้องนะเคสนี้เราก็ให้นโยบายว่าตัดไปเลยนะไอ้ไอ้ด้านข้างเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะทั้งท่อนำไข่ถุงน้ำรังไข่อะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอที่เป็นพนผ่าตัดเขาก็เล่าให้ฟังว่าปรกากฏพอเกเปิดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่า มันรัดไปจนแน่นแนละ้วแล้วก็เป็นถุงน้ําของท่อนําไข่แปลกมากไม่เคยเจอเลย20ปีวันนี้ขนาดประมาณประมาณเกือบ10เซนนะหมุนขวางหมุนเสร็จแล้วยังบิดตัวรัดเอาท่อเอาตัวรังไข่ไปด้วยทําให้รังไข่แกงกรีนนะคคือขาดเลือดไปด้วยก็ต้องตัดรังไข่ออกไปด้วยนะอันนี้น่าเสียดายถ้าเกิดว่ามันไม่รัดตัวรังไข่ซะนานเนี่ยเราสามารถที่จะเหลือตัวรังไข่ได้ตัดเฉพาะถุงน้ําทิ้งไป เขาก็เอาเข็มนี่เจาะดูดถุงน้ำเราะว่ามันเป็นน้ำใสๆสีเลืองๆเป็นซีรัลโติดได้ประมาณ5 0 0ซีซีนะเสร็จแล้วก็ตัดปรากฏด้านอีกข้างหนึ่งก็มีถุงน้ำขนาดขนาดประมาณสัก3-4เซนนะก็เขาก็กรีดผ่าแล้วก็เย็บหน่อยให้ให้ให้ปากของถุงนี่มันเปิดขึ้นซึ่งเป็นถุงเขาท่อนำไข่นะเป็น p a u l i น a s e นะแล้วก็จากนั้นก็ปิดท้องธรรมดาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของถุงน้ำบิดตัวแต่ว่าไม่ใช่ ตัวของถุงน้ำลังไข่แต่เป็นถุงน้ำของท่อนําไข่นะที่ชื่อว่าพาวเรนซิสท์มีขนาดใหญ่มากถุงน้ำลังไข่ที่บิดตัวมากที่สุดก็คือเดอะมอยซิสซึ่งถ้ามันแตกอันตรายที่สุดเพราะว่าข้างในเป็นสารเคมีในถุงน้ำแต่ว่าไอตัวนี้พาวเรนซิสแตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างในเป็นน้ำธรรมดาเป็นซิลัสลูอิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้เกี่ยวกับการปวดท้องและถุงน้ำบิดตัว